ริจาคค่ะบริจาคเงินของอนาคตใหม่อะค่ะที่บอกว่าอาจจะขัดที่บอกว่าขัดคำสั่งคสช.ได้ต่ออันนี้ต่อไม่ถูกเพราะว่าอยู่ในมือของกกต.ที่จะวินิจฉัยในส่วนนี้ครับเห็นกกต.เห็นกกต.ก็บอกว่าโยนมาบอกว่าเรื่องนี้คสช.ด้วยก็ให้เขาโยนหน่อยแต่ว่าในชั้นต้นเขาก็ต้องเป็นคนตอบไปก่อนก็ได้ไม่ได้ผมไม่ทราบแล้วผมไม่รู้เขาทำอะไรกันด้วยนะอ่านหนังสือพิมพ์มันก็ยังไม่เข้าใจพรรคไหนไม่รู้บอกไม่ได้รับบริจาคเก็บข้าวสมาชิกแค่บาระบาทอีกพรรคนึงอะไรไม่รู้ฟังแล้วไม่เข้าใจหน่อยแล้วไม่รู้ว่าจริงๆมันคืออะไรด้วยไม่ทราบครับก็ในกฎคสช.มีการห้ามในข้อนี้ไหมครับว่าไม่ให้เรียกอะไรรับบริจาคอะไรเราไม่มีครับไม่มีอ๋อไม่มีในเรื่องนี้ในประเด็นนี้กกต.ก็ยังไม่มีการหารือใช่ไหมคะท่านเรื่องบริจาคกกต.ไม่มีการหารือผมไม่รู้กกต.ไม่มีการหารือรัฐบาลผมไม่เคยคุยไม่เคยฮะไม่เคยเพราะว่าพรรคเขาก็เจอปัญหาว่าเขาต้องใช้เงินในการดำเนินการพรรคของเขาในการดำเนินการเขาหาข้าวสมาชิกเก็บข้าวสมาชิกได้แล้วเขาต้องเก็บด้วยเพราะว่าที่เราคลายล็อกไม่ให้ก็คือเพื่อให้คนหนึ่งรับสมาชิกซึ่งในการรับสมาชิกนั้นต้องมีการเสียค่าสมาชิกค่าบำรุงก็เนี่ยในคำสั่งกสช.ระบุไว้ชัดเลยว่าจะต้องเก็บค่าบำรุงด้วยไม่ใช่ว่าไปหาสมาชิกแล้วได้แต่ตัวเลขไม่มีค่าสมาชิกก็ต้องมีแต่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่ค่าสมาชิกหรือค่าบำรุงจะเรียกค่าอะไรก็สุดแท้แต่ไม่ได้มีการกล่าวถึงไว้ที่ไหนทีนี้ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่กกต.จะไปพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงมันก็ไม่ได้ส่วนที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรตอบไม่ถูกกกต.สามารถเคาะเองได้หรือว่าต้องปรึกษาคสช.ในเบื้องต้นเขาก็ตอบไปได้แต่ถ้าเกิดเขาเองเป็นไปไม่แน่ใจเขาก็รวบรวมมาเสนอทางคสช.เราก็ถึงได้ให้ถามถึงคสช.ไงคะว่าไหนทำได้ทำไม่ได้ผมเข้าใจว่าเขาคงตอบไปได้ครับเพียงแต่ปัญหาคือที่ตอบไปแล้วนะไม่เชื่ออย่างที่ผมหารือกับกกต.วันซื้อเนี่ยผมก็ถามว่าเห็นข่าวไปลงกันว่ากกต.พอแล้วพรรคการเมืองถามแล้วก็ตอบไม่ได้ยังไม่เข้าใจจนกระทั่งต้องมาประชุมอีกจริงหรือเปล่าซึ่งไม่จริงเลยเพราะที่ตอบไปแล้วชัดเขาก็สรุปไปฟังว่าที่ถามที่ตอบกันมันมีกี่ประเด็นก็ได้ตอบไปทีนี้ที่เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ชัดก็คือไม่เชื่อมันไม่ใช่ว่าไม่ชัดชัดแล้วแต่มันไม่เชื่อเหมือนกับคุณมาถามผมว่าอย่างนี้ผิดไม่ผิดผมบอกว่าผิดถ้าใครเชื่อก็บอกเออชัดเว้ยไอ้คนที่ไม่เชื่อเขาก็บอกว่าเพราะว่าอยากจะให้มันไม่ผิดก็เลยบอกว่ามันไม่ชัดก็เพราะคุณไปเชื่อคนละอย่างกับที่กกต.เชื่อส่วนที่กกต.เขาจะประชุมอีกคนนึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าคราวที่แล้วไม่ชัดแล้วมาประชุมใหญ่อีกคนมันเป็นเรื่องที่เขาอยู่ในตารางของเขาแล้วว่าเขาก็จะต้องพบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแจ้งในสิ่งที่เขาไม่ใช่มาตอบคำถามแล้วนะแต่มาแจ้งในสิ่งที่เขาจะกำหนดว่าวันไหนเมื่อไรพักไหนใครต้องทำอะไรซึ่งเป็นอำนาจกกต.กำหนดเขาก็จะมาชี้แจงตรงนี้อาจารย์คะอย่างนี้หมายความว่าคำสั่งคสช.เองไม่ได้มีลักษณะการกำหนดเงื่อนไขห้ามบริจาคหรือห้ามระดมทุนนอกเหนือจากค่าสมาชิกใช่ไหมคะไม่ครับส่วนได้ไม่ได้ไปอยู่ในพรบ.นะฮะแต่ว่าเป็นการทำกิจกรรมทางการเมืองหรือว่าการหาเสียงหรือได้อันนั้นก็จะอีกเรื่องนึงอาจจะมีโอกาสผมต้องบอกไปอยู่ที่กกต.นะแล้วกกต.เป็นฝ่ายสงสัยก็ให้มาถามคสช.คือคสช.ก็จะตอบข้อสงสัยของกกต.แต่เขาไม่ลงไปตอบข้อสงสัยของคนนั้นคนนี้หรือพรรคนี้พรรคนั้นอาจารย์คะล่าสุดนี้เคาะวันที่จะให้นายกหารือกับพรรคการเมืองหรือยังคะในส่วนผมยังไม่ทราบเพราะก็เลยตอบไม่ถูกก็อาจจะเคาะกันแล้วหรือไม่ผมไม่ทราบอ๋อนายกยังไม่แจ้งกลับมาใช่ครับแต่แสดงว่าทางนี้ได้เสนอวันไปแล้วแต่นายกยังไม่แจ้งกลับมาไม่ได้เสนอเพราะว่าได้พูดกันมาเป็นเดือนแล้วว่ามันมีตารางเวลาอะไรของมันอย่างนั้นก็อยู่ที่ทางคสช.จะพิจารณาผมเข้าใจว่าท่านนายกก็ไม่ว่างหมดแต่ไปต่างประเทศอยู่แล้วก็มีพิธีรีตรองเดี๋ยวก็คงจะได้พูดเรื่องนี้กันในคสช.เห็นท่านรองประวิตรบอกเลือนหน้าครับท่านสิผมไม่ทราบเลยอันนี้เป็นเรื่องคสช.แล้วซึ่งผมจะไม่ได้เข้าประชุมไม่ได้เกี่ยวด้วยได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ